อันซีนเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่ดีที่มาฝากกันในวันนี้นี่คือที่ถ้ำเขาจูบกันโอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ที่ทุ่ง300ยอดเลยนะคะว่าแต่จะสวยสมคำร่ำลือจริงหรือเปล่าต้องตามไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะดีดีพาคุณผู้ชมมานั่งเรือหางยาวกันแบบนี้นะคะนี่เลยที่บริเวณท่าเรือชมทุ่งเกาะไผ่แคมปิ้งพิกัดอยู่ที่ตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมาพร้อมกับนายเกรียงไกรทิมแท้ค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษาธรรมชาติบึงบัว300ยอดเพื่อเข้าไปสำรวจการท่องเที่ยวภายในทุ่ง300ยอดที่นอกจากจะมีบึงบัวสวยๆแล้วนะคะในฝั่งซีกทางขวาของเทือกเขา300ยอดนี่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนซ่อนอยู่นั่นก็คือถ้ำเขาจูบกันแห่งนี้ค่ะการเดินทางเข้าไปนะคะแน่นอนว่าต้องใช้เรือของชาวบ้านในพื้นที่ที่ชาวบ้านก็ต้องมีความชำนาญนะคะเพราะว่าทางที่เข้าไปในถ้ำเขาจูบกันนั้นค่อนข้างคับแคบทำให้เรือเข้าไปได้เพียงลำเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งซึ่งก็ต้องใช้วิธีการถ่อเรือเข้าไปส่งนักท่องเที่ยวนะคะนี่เลยนะคะแล้วเราก็เห็นความเด่นชัดนะคะคุณผู้ชมว่าถ้ำเขาจูบกันนี้นะคะมีลักษณะเหมือนคนจูบกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่กำลังจูบกันเห็นไหมนี่ชัดเจนมากๆเลยนะตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นทั้งหน้าตาจมูกแล้วก็ปากรวมไปถึงคางอย่างชัดเจนค่ะโดยจุดนี้นะคะคนขับเรือค่ะเขาก็จะสอนวิธีการถ่ายรูปด้วยนะคะให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจแชะภาพค่ะรวมทั้งยังบริการถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวในบริเวณถ้ำเขาจูบกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยนี่นะคะถ้ามีกลางวันหน่อยแสงก็จะสวยนี่ถ่ายรูปกันแบบนี้ลุงสมชายฤกษ์อ่ำนะคะคนนี้เป็นหนึ่งในคนขับเรือให้บริการนักท่องเที่ยวก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาที่สวยงามที่สุดในการเข้ามาเที่ยวชมถ้ำเขาจูบกันนะคะก็อยู่ในช่วงตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วก็มีแสงจากดวงอาทิตย์สาดส่องผ่านเข้ามาแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะจะทำให้ผนังถ้ำเขาจูบกันเนี่ยมีสีสันที่สวยงามที่สุดเลยค่ะและสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวล่องเรือชมถ้ำเขาจูบกันนะแล้วก็มาชมความงามของบัวหลวงโดยชุมชนท่องเที่ยวท่าเรือชมทุ่งนะคะเกาะไผ่แคมปิ้งเนี่ยนะคะก็ให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะเช่าเหมาลำเลยนะคะในราคาลำละ600บาทนะคะนั่งได้4คนเท่านั้นนะคะใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะกลัวน้ำก็ไม่ต้องกลัวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีบริการเสื้อชูชีพรับรองนะคะว่าปลอดภัยหายห่วงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็คอยอยู่อย่างใกล้ๆไม่ไปไหนอ่ะส่วนใครที่รอชมความสวยงามของดอกบัวหลวงสีชมพูรุ่นใหม่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ฝากมาบอกด้วยนะคะว่าบัวหลวง300ยอดนี่จะออกดอกเบ่งบานสะพรั่งในช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีให้ชมยาวไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมเดือนหน้าเลยนะคะยังไงเนี่ยถ้ามีเวลาว่างคุณผู้ชมจุดนี้สวยงามจริงๆนะคะล่องเรือไปด้วยมาปักหมุดกันได้เลยนะคะที่ถ้ำเขาจูบกันอันซีนเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ